คือศาลท่านได้พยายามหาช่องทางออกโดยให้ทั้งผมและคุณอภิสิทธิ์ต่างฝ่ายต่างมีที่ยืนคือหมายความว่าไม่ใช่ให้ฝ่ายหนึ่งไปสารภาพหรือยอมจำนนไม่ใช่เพราะยังไม่ได้มีการนำสืบโดยเฉพาะปากของผมเลยอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากทางทนายคือพูดได้ง่ายพูดได้ง่ายอย่างนี้นะครับศาลท่านก็บอกว่าฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ก็ให้ไปคิดว่าจะว่ายังไงฝ่ายผมจะว่าอย่างไรคือคุณสมจิตฟังให้ดีนะก็คือหมายความว่าศาลท่านเป็นคนเสนอว่าให้แต่ละฝ่ายไปเสนอกันเพื่อให้แต่ละคนมีที่ยืนเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่านะครับการไกลเกลี่ยจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายไม่มีที่ยืนของตัวเองคุณจตุพรข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการนำสืบในคดีนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอจากทนายความของคุณจตุพรคืออย่างนี้ศาลท่านเป็นคนแนะนำให้ไปคิดข้อเสนอกันมานะครับศาลไม่ใช่ผมเองก็อยู่อย่างนี้ศาลท่านก็แนะนำนะครับว่าจะไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยก็คือหมายความว่าปกติก็จะประนีประนอมยอมความเนี่ยปกติก็เป็นคดีนี้เนื่องจากเป็นคดียอมความกันได้เมื่อศาลท่านเสนอเนี่ยทั้งฝ่ายผมเองฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ต่างคนก็ไม่ได้มีท่วงทํานองที่ปฏิเสธก็เลยให้เสนอเป็นตุ๊กตามาผมนี่พร้อมที่จะนําสืบนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะสู้มาทุกคดีแล้วที่คุณจตุพรคิดว่าจะนําไปสู่การยอมความกันได้เนี่ยคือคุณจตุพรรับได้แค่ไหนในเป็นเรื่องที่ผมจะต้องว่ากันที่ศาลคือคุณสมจิตต้องเข้าใจว่านะครับคุณสมจิตจะตั้งสมมติฐานมายังไงผมไม่ทราบแต่ว่าข้อนี้เป็นข้อเสนอที่ทางศาลซึ่งทั้งฝ่ายโจทและจำเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยแต่เล่าให้ฟังว่านี่เป็นกรณีที่เกิดจากทนายความของคุณจตุพรไม่ใช่มันไม่ใช่ทนายประเด็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณสมจิตจะรู้ดีได้ยังไงล่ะเนี่ยชวนทะเลาะอีกรายร้อยร้อยเมกดร.เฉลิมคนละไม่ใช่เรื่องการชวนทะเลาะค่ะแต่มันเป็นคือก็คุณฟังผมดิคุณไม่ได้อยู่ในศาลผมอยู่ในศาลข้อมูลออกมาแล้วตัวคุณจตุพรเองก็มีการนําสื่อในศาลก็ผมอธิบายความให้คุณสมจิตฟังแล้วคุณต้องฟังดิคุณไม่ได้อยู่ในศาลผมอยู่ในศาลก็คุณมาถามผมคุณจะแถลงข่าวเองหรือผมจะแถลงข่าวค่ะท่านคะคือหมายถึงว่าไม่มีข้อเสนอจากทางฝ่ายทนายความของคุณจตุพรเลยมันไม่ใช่เขาเข้าใจว่าอย่างนี้คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงเขาผมก็บอกว่าศาลก็เสนอให้แต่ทั้ง2ฝ่ายนี่ไปนําเสนอกันฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ก็นําเสนอฝ่ายผมก็นําเสนอซึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับบนพื้นฐานหลักการว่าสองฝ่ายจะมีที่ยืนไม่ใช่เรื่องการสารภาพว่าการกระทำความผิดอะไรก็พยายามหาทางออกที่สบายใจกันทุกฝ่ายและก็ถ้าไม่มีทางลงก็นำสืบต่อไปผมก็บอกว่าปกติคดีนี้เนี่ยนะครับต้องใช้พยานหลายคนแต่ผมบอกว่าคดีนี้ผมพร้อมจะใช้พยานเพียงแค่ปากเดียวเท่านั้นก็คือถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมนี่ก็คือมีการไต่สวนต่อไปก็ปกติครับก็คือเป็นความกรุณาของทางศาลไม่ใช่เป็นข้อเสนอของทางผมเคยไปขอเสนอประนีประนอมคุณอภิสิทธิ์อ่ะในข้อเสนอเนี่ยคือทางศาลเนี่ยก่อนที่จะนํามาสู่การเรียกคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยมันมีการถามทนายความและทนายความก็แจ้งแล้วว่าความต้องการของคุณอภิสิทธิ์คุณแค่ไหนคุณฟังในวันนั้นเนี่ยทางทนายความของคุณจตุพรเองเนี่ยมีการหยิบยื่นข้อเสนอคุณนี่มาอคติแต่ไกลคุณฟังไม่เข้าใจเลยคุณสมจิตว่าศาลท่านก็เสนอแนะให้ทั้ง2ฝ่ายไปคิดกันและถ้าตกลงกันไม่ได้ก็นําสืบต่อประเด็นมันก็อยู่เท่านั้นเองคือก่อนที่จะไปนำนี่คุณจะแถลงข่าวหรือผมจะแถลงข่าวท่านเรียนถามท่านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่าปกปิดในบางส่วนมันปกปิดอะไรล่ะศาลก็นักสื่อมวลชนก็เข้าฟังได้คุณสมจิตไม่ได้เข้าฟังไม่ใช่ค่ะกรณีที่นํามาสู่วันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอจากทางคุณจตุพรศาลท่านแนะนําว่าแต่ละฝ่ายไปคิดกันแล้วก็ถ้าตกลงที่ศาลจะบอกว่าให้มาสู่การไกล่เกลี่ยแล้วมาสู่วันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอจากทางฝ่ายคุณจตุพรก่อนใช่หรือเปล่าและข้อเสนอคดีซึ่งเป็นคดีที่ยอมความกันได้และผมเองก็แสดงความประสงค์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็อยู่เท่านั้นเองกรณีของคุณอภิสิทธิ์กับคุณจตุพรเนี่ยมีการฟ้องร้องกันทั้งหมด4คดีถูกต้องคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีสุดท้ายแล้วคุณจตุพรถึงคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการไกล่เกลี่ยผมไม่ได้คิดนี่คุณสมจิตคุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงผมเองไม่ได้เสนอว่าไกล่เกลี่ยศาลท่านเนี่ยกรุณาเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งโจทและจําเลยว่าไกล่เกลี่ยกันมั้ยเพราะท่านก็ดูประเด็นนะครับแล้วก็เสนอข้อนี้จึงเป็นที่มาของวันนี้ไม่ใช่ผมเสนอคนอย่างไม่ใช่ทนายความเสนอศาลท่านบอกว่าแต่ละฝ่ายไปคิดการข้อไกลเกลี่ยนี่มาจากศาลไม่ได้มาจากผมคุณสมจิตควรจะสมองว่างเปล่าเนี่ยอย่าที่ไม่มีอคติมาถามผมคือผมไม่คือกรณีนี้คุณไม่ได้อยู่ในศาลผมนี่อยู่ในศาลแล้วคุณจะรู้ดีกว่าผมได้ไงกรณีนี้เนี่ยมันมีข่าวที่มีการรายงานแล้วก็มีคำพูดของทนายความมีคำพูดของคุณจตุพรข้อเป็นข้อเสนอของทางศาลในทนายความมันก็อยู่กันล่ะก่อนหน้า
ที่ศาลจะเสนอตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนั่นเท็จคำถามก็เท็จละเท็จ 100% ตอบแล้วให้เปลี่ยนคำถามนะอันนี้ไม่ผมไม่ทะเลาะกับคุณปัญหาว่าปัญหาไม่ได้มีความคิดที่จะเสนอไก่เกี่ยตั้งแต่ต้นแต่ว่าเป็นพูดไปแล้วชัดเจนผมพูดภาษาคนคุณฟังไม่รู้เรื่องไงคุณสมจิตขอบคุณนะฮะโอเคนะครับขอบคุณนะฮะ